อาจารย์เทคนิคก่อเหตุฆ่ากันตายบริเวณบ้านพักครูหลังโรงเรียนเหตุเกิดที่บ้านพักครูในโรงเรียนเทคนิคสมุทรปราการอำเภอเมืองสมุทรปราการผู้เสียชีวิตคือนายชำนาญชูวงอายุ39ปีเป็นอาจารย์ในโรงเรียนมีร่องรอยถูกแทงและถูกรถทับโดยมีรถเก๋งจอดอยู่ข้างๆภายในรถยังพบรอยเลือดนอกจากนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก1คนคือนางสาวขวัญหทัยอินสุวรรณถูกแทงตามร่างกายหลายแห่งอาการสาหัสยังให้การไม่ได้ตำรวจสอบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายสมคิดพันนิดอายุ28ปีเป็นอาจารย์โรงเรียนเดียวกันและได้หลบหนีไปส่วนก่อนเกิดเหตุนางสาวขวัญหทัยได้ขับรถมาส่งนายชำนาญและเข้าไปคุยกับนายสมคิดในบ้านพักก่อนที่ทั้ง2คนจะวิ่งหนีออกมาโดยมีนายสมคิดตามมาทำร้ายส่วนสาเหตุจะต้องรอสอบปากคำนางสาวขวัญหทัยต่อไป